بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อมั่นวันนี้เราอยู่ในหนังสืออัลอุซูลอัลซะลาฟะห์นะครับนั่นก็คือการอธิบายรากฐานที่สำคัญทั้ง3ประการนะครับวันนี้เราขึ้นมาสู่หัวข้อใหม่พี่น้องนั่นก็คือมีหัวข้อว่าอัรเราะอูวะดาลีลูฮูนะครับนั่นก็คือเรื่องของความหวังนะครับเพราะเรากำลังเรียนกันในเรื่องของชนิดต่างๆของการปฏิบัติอิบาดะห์อิบาดะห์นั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันหลายประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างเราได้เรียนรู้กันมาแล้วในเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของอัลอิห์ซานอันอิสลามอันอีมานนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของอะไรพี่น้องใครจำได้บ้างความกลัวใช่ไหมครับการขอดุอาความกลัวแล้วก็วันนี้เรื่องของความหวังนะครับวันนี้เรื่องของความหวังนั้นเชคบอกว่าดาลีลุรรอญะนะครับส่วนหลักฐานนะครับที่ยืนยันว่าความหวังนั้นคือชนิดหนึ่งของอิบาดะห์นะครับก็คือดำรัสที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟะมันกานะยัรจูลิกออร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลอะมะลันซอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดานะครับอัลเลาะห์บอกว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนานะครับหวังผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาหวังที่จะพบกับอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยเขาดังนั้นเขาจงทำในการงานที่ดีและอย่าได้ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในการอิบาดะห์ต่อพระองค์เป็นอันขาดอย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์เป็นอันขาดในการอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับซึ่งนี้เป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของความหวังนะครับคราวนี้จะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามาดูคำอธิบายกันที่เชคซอลาห์บินฟาวซานอันฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายนะครับท่านได้กล่าวบอกว่ากอลุฮุตะอาลามันกานะยัรจูท่านบอกว่าคำพูดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ข้างต้นในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลกะฮ์นะครับหรือซูเราะห์กะฮ์ฟีที่เราเรียกติดปากกันนั่นนะครับอัลเลาะห์บอกว่ามันกานะยัรจูผู้ใดที่ปรารถนาคำว่ายัรจูในที่นี้เชคอธิบายบอกว่ายะอ์นียัตมะฟีทวาบิลลาฮิอัซซะวะจัลลวะรุยะติฮิอายานันยามัลกิยามะยัตมะตมะแปลว่าความละโมบอยากจะได้อยากจะมีอยากจะนะครับอยากจะได้มากๆอย่างมากยัตมะใช่ไหมครับฉะนั้นคำว่ายัรจูความหวังทีนี้ไม่ใช่หวังแบบหวังโดยที่หวังนิดๆหน่อยๆแต่หวังจริงๆพี่น้องเชคจึงอธิบายบอกคำว่ายัรจูแปลว่ายัตมะแปลว่าหวังอย่างมากอยากได้มากๆใช่ไหมครับอยากได้อะไรมากๆพี่น้องฟีซาวาบิลลาอยากได้รางวัลตอบแทนของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างมากเลยใช่ไหมครับรุวายุวารุยะที่อยากจะเห็นรางวัลตอบแทนของอัลลอฮ์ด้วยกับตาของเขาในวันกิยามะห์ใครที่ปรารถนาเช่นนั้นหวังแบบนั้นนะครับมันกานะยัตมะอูฟีอันฟีอัยยะรัลลอฮอายานันยามันกิยามะห์ผู้ใดที่ปรารถนาอยากจะเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกับตาของเขาเนี่ยใครอยากจะเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับตาของเขาเนี่ยในวันกิยามะห์ฟัลยะอามันจงทำความดียะอามันแปลว่าจงกระทำฟัลยะอามันใช่ไหมครับอามะลันซอลิฮะและสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเป็นการงานที่ดีซะด้วยนะครับยะติบิสซะบับอัลละซียูอะฮิลูฮูลิฮุซูลฮาซัลมัตลูบฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้รู้ถึงสิ่งที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาเราปรารถนาอะไรพี่น้องเราปรารถนาอยากจะเห็นวะฮุวัสซะวาบุบิดุคูลิญญะนะเราปรารถนาอะไรปรารถนารางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์และรางวัลตอบแทนที่จะได้ในวันกิยามะห์คืออะไรพี่น้องคือการได้เข้าสวรรค์วันนะญาตที่มีนันนาและการรอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกวันนะซอริอิลาวัจฮิลลาและการมองไปยังพระพักหรือใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่เราปรารถนาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกไว้ในอายะห์นี้ถึงสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมครับและเชคอธิบายบอกลิอันนะฮาซามุตะลาซิมุนเพราะสิ่งนี้นั่นหมายความว่าอะไรเพราะการที่เราจะได้เห็นอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์นั้นเป็นสิ่งที่จะได้รับโดย
ปริยายหมายความว่าเป็นสิ่งที่จะได้โดยแน่นอนลิอันนามันดะคอลันจันเพราะเราปรารถนาสวรรค์ใช่ไหมเราปรารถนาที่จะรอดพ้นจากไฟนรกใช่ไหมฉะนั้นเชคจึงบอกว่าเมื่อเราได้เข้าสวรรค์อันนามันดะคอลันจันผู้ใดที่ได้เข้าสวรรค์ฟะอินนะฮูยะรัลลอฮะอัซซะวะจัลคนคนนั้นเขาจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะได้เห็นพี่น้องชาวสวรรค์ในวันกิยามะห์ใช่ไหมครับอัลลอฮฺตะอาลาจึงกล่าวบอกฟะมันกานะยัรจูลิกออะร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลอะมะลันศอลิฮะดังนั้นผู้ใดที่ปรารถนาหวังที่จะได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิกออะร็อบบิฮิจะได้พบกับอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยใช่ไหมครับฟัลยะอ์มัลใช่ไหมครับจงกระทำอะไรพี่น้องอะมะลันศอลิฮะการงานที่ดีเชคจึงบอกว่าฮาซายะดุลลุอะลาอันนัรรอญาอ์วะห์ดะฮูลายักฟีฉะนั้นตรงนี้แหละตรงประโยคนี้แหละก็คือฟัลยะอ์มัลอามะลันศอลิฮะทำให้เรารู้ว่าการที่เรามีแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะจะบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะเป็นชาวสวรรค์ฉันหวังว่าฉันจะรอดพ้นจากไฟนรกใช่ไหมครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะหวังจะได้พบกับอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์หวังเฉยๆไม่ได้เชคบอกลาบุดดะมินัลอามัลแต่จำเป็นที่จะต้องกระทำด้วยจำเป็นที่จะต้องกระทำแปลว่าจะต้องทำความดีซะด้วยอัมมาอันนะกะตัรจุลลอฮะวะลากินนะกะลาตะอ์มัลลาตะอ์มัลฟะฮาซาตอฏีลุลลิสซะบับนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านส่วนการที่ท่านนั้นหวังว่าจะพบกับอัลเลาะห์หวังว่าจะได้รับการตอบแทนในวันกิยามะห์หวังว่าจะได้สวรรค์เนี่ยแต่ถ้าว่าท่านกลับไม่ทำไม่ลงมือทำอะไรเลยนี่เป็นการทำลายสาเหตุเป็นการทำลายสาเหตุที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ใช่มั้ยครับเหมือนกันวันนี้เนี่ยพี่น้องเราอยากจะขับรถเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปในดินแดนที่ห่างไกลสถานที่ที่ห่างไกลแต่ปรากฏว่าเราไปทุบรถให้พังซะก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าเราไปทำลายสาเหตุที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการฉะนั้นเราหวังว่าเราอยากจะได้สวรรค์แต่หากว่าเราไม่ลงมือทำนั่นแปลว่าเราทำลายสาเหตุนั่นก็คือการงานที่ดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเราช่วยเหลือเราที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์น่ะเราไม่ได้ลงมือกระทำสิ่งที่เป็นสาเหตุตรงนั้นนั่นเองนะครับฟัรรจาอุอัลมะห์มูดฮุวัลลซียะกูนุมะอะฮูอามะลุนซอลิห์ชัยฏอนบอกดังนั้นความหวังที่น่าชื่นชมความหวังที่น่าชื่นชมอัลมะห์มูดที่น่าชื่นชมที่ศาสนาส่งเสริมให้เรามีหรือใช้ให้เรามีนั่นน่ะฮุวัลลซีคือความหวังที่จะต้องมาพร้อมกับอะไรพี่น้องมาพร้อมกับการงานที่ดีด้วยอัมมัรรจาอุฆอยรุมะห์มูดغير محمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل صالح ส่วนความหวังที่ไม่ดีที่น่าตำหนินั่นที่ไม่น่าชื่นชมเอาซะเลยนะที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับที่น่าตำหนินะคือความหวังที่ไม่มีการงานกระทำแปลว่าหวังอย่างเดียวไม่ลงมือทำอะไรเลยการงานที่ดีไม่ทำวันอามาลุสซอลิฮุมาตะวัฟฟะรฟีฮิชัรฏอนและเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเราหวังแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราจะต้องลงมือกระทำการงานที่ดีคราวนี้ประการถัดมาคือแล้วคำว่าการงานที่ดีเนี่ยคืออะไรเชคจึงบอกว่าการงานหนึ่งที่เราลงมือกระทำนั้นจะเป็นการงานที่ซอลและที่ดีได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบจะต้องมีเงื่อนไขสองประการครบด้วยแต่ว่าฟะรอแปลว่าจะต้องมีเงื่อนไขทั้งสองประการครบด้วยมีเงื่อนไขครบสองประการอันที่หนึ่งอัลอาวัลอัลอิคลาสุละหูอัลซาวาจัลประการแรกก็คือการที่เราลงมือกระทำการงานหนึ่งงานใดนั้นจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแปลว่าทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่ได้เพื่อมนุษย์ไม่ได้เพื่อผลตอบแทนในดุนยาไม่ได้เพื่อชื่อไม่ได้เพื่อชื่อเสียงไม่ได้เพื่อให้มนุษย์ได้มองเห็นไม่ได้เพื่อให้มนุษย์ได้พูดถึงชื่นชมเราและเราก็อยากได้ยินคำชื่นชมจากมนุษย์ไม่ใช่เพื่อสิ่งต่างๆนั้นเลยแต่เพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวหวังรางวัลตอบแทนอยากจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับ2อัสซานีอัลมุตาบะอะตุลิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2ก็คือสิ่งที่เราทำนั้นลงมือกระทำนั้นทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วนะ2สิ่งที่เราทำจะต้องตรงตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลได้เคยปฏิบัติเอาไว้เป็นคำสั่งของท่านรอซูลท่านรอซูลทำไว้เป็นแบบอย่างใช่ไหมครับหรือท่านรอซูลได้เคยยอมรับการกระทำนั้นจากการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องดังกล่าวนั่นแปลว่า2 สิ่งนี้คือเงื่อนไขที่สำคัญในการที่เราจะลงมือกระทำงานหนึ่งงานใดและการงานนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นการงานที่ดีได้จะต้องมีเงื่อนไขทั้ง2ประการครบนะครับฟ
فَنَعَمَلُ لَا يَكُونُ صَالِحًا เชคจึงบอกว่าดังนั้นการงานหนึ่งงานใดการงานนั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นการงานที่ดีจะไม่นับว่าเป็นการงานที่ดีจะไม่เป็นการงานที่ซอลและอิลลาอิซาตะวัฟฟะรฟีฮิฮาซานิชชัรฏานิจนกว่าจะต้องมีเงื่อนไข2ประการนี้ครบใช่มั้ยครับอัยยะกูนะคอลิซอลลิวะจฮิลลาฮิไลซะฟีฮิชิรกุนนะครับ1จะต้องเป็นการงานที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีชิริกอื่นเจือปนไม่มีชิริกเจือปนแปลว่าไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์วะอัยยะกูนะศอวาบันอะลาซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไลซะฟีฮิบิดอะตุนนะครับและจะต้องเป็นการงานที่ถูกต้องด้วยแปลว่าถูกต้องตรงตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือไม่ใช่บิดอะนะครับคือสิ่งที่ท่านรอซูลไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ให้ทำและไม่ได้ยอมรับการกระทำในเรื่องนั้นฟะอิซาตะวัฟฟะรฟีฮิชชัรฏานิฟะฮุวะศอลิฮุนฉะนั้นการงานนะครับที่เราทำนะครับและก็ครบเงื่อนไข2ประการนี้สิ่งที่เราทำนั้นจะเรียกว่าอามะลุนศอลิฮการงานที่ดีวะอินิคตัลละฟีฮิชัรฏุนแต่ถ้าหากว่ามันมีเงื่อนไข1เงื่อนไขใดขาดไปตกไปนะครับบกพร่องไปฟะอินนะฮูยะกูนุอะมะลันฟาซิดันลายันฟะอุซอฮิบุฮูมันก็จะเป็นการงานที่ใช้ไม่ได้เลยเสียเลยแปลว่าคนที่ทำไม่ได้รับประโยชน์ฉะนั้นแปลว่าจะต้องครบ2เงื่อนไขขาดไปข้อนึงไม่ได้เลยนะครับฟะลอะมะลุลละดีฟีฮิชิรกุนยะรุดดุอะลาซอฮิบิฮินะครับดังนั้นการงานหนึ่งที่เราลงมือกระทำนั้นหากว่ามีชิริกเจือปนในการงานนั้นแปลว่าเราละหมาดเนี่ยใช่ไหมครับเราทำเพื่ออัลลอฮ์นะแต่เราก็หวังอยากจะให้คนเข้าชื่นชมว่าเราเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาหวังคำชื่นชมอยากจะให้มนุษย์เห็นเนี่ยการงานที่เราทำไปเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ใจไหมไม่บริสุทธิ์ใจฉะนั้นมันจะย้อนกลับไปหาคนที่ทำแปลว่าไม่ได้รับผลตอบแทนมีหนำซ้ำยังเป็นบาปและจะต้องถูกลงโทษกะดาลิกะลอะมัลอัลลซีฟีฮิบิดะฮ์ยะรุดดุอะลาซอฮิบิฮิกาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะมิละอะมะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนะฟะฮุวะรัดดุนใช่ไหมครับและเช่นเดียวกันการงานที่เรากระทำซึ่งเป็นการงานที่เป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมที่รอซูลไม่ได้ใช้ให้ทำรอซูลไม่เคยทำไว้เป็นแบบอย่างรอซูลไม่เคยยอมรับการกระทำนั้นๆนั่นเรียกว่าบิดอะห์บิดอะห์ไม่มีรากฐานใดๆในศาสนาเลยการงานนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาคนที่ทำนั่นแหละแปลว่ามันได้รับการตอบแทนใช่ไหมครับดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนึงบอกว่าผู้ใดที่กระทำงานหนึ่งงานใดอามะลันรอซูลไม่ได้กำหนดไม่ได้เจาะจงว่างานใดทุกอย่างไลซะอะลัยฮิอัมรุนะสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่คำสั่งของเราท่านรอซูลไม่ได้สั่งให้ทำไม่ได้ท่านรอซูลไม่เคยทำไว้เป็นแบบอย่างและไม่ได้เคยยอมรับการกระทำนั้นฟะฮุวะรัดดุนสิ่งนั้นจะถูกปัดไปจะถูกกลับไปหาใครกลับไปหาคนที่กระทำแปลว่าไม่ได้รับการตอบแทนทั้งสิ้นฟะฮาซิฮิลอายะฟีฮารอญาฉะนั้นเชคซอลิห์ฟาวซานฮาฟิซะฮุลลอฮ์จึงบอกว่าอายะข้างต้นคือฟะมันกานะยัรจูลิกอร็อบบิฮิเนี่ยนะครับเป็นอายะที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกให้พวกเรารู้ว่าการหรือความหวังนั้นนะครับเป็นอายะที่พูดถึงความหวังว่าอันนะฮูอิบาดะตุลลอฮิอัซซะวะจัลละและความหวังก็เป็นชนิดหนึ่งของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัซซะวะจัลละวะฟีฮาอันนะรอญาอะและในอายะนี้ก็บอกให้รู้ว่าความหวังลายะซิฮุใช้ไม่ได้คือความหวังของเราจะเป็นความหวังที่ไม่ถูกต้องคือจะไม่นับว่าความหวังของเราเป็นอิบาดะห์อิลลามะอันอามาลิศอลิหนอกเสียจากว่าความหวังของเรานั้นที่อยู่ในหัวใจนั้นจะต้องเป็นความหวังที่มาพร้อมกับการปฏิบัติการงานที่ดีด้วยดังนั้นความหวังของเราจะนับว่าเป็นอิบาดะห์ที่สูงส่งณที่อัลลอฮ์ได้รับการตอบแทนเมื่อไรเมื่อความหวังที่เราหวังแล้วเนี่ยเราจะต้องลงมือกระทำด้วยและสิ่งที่เรากระทำจะต้องเป็นการงานที่ดีและการงานที่ดีจะต้องมี2เงื่อนไข1ปฏิบัติตามเพื่อปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์2ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่เองท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่ก็คือชนิดหนึ่งของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และหนึ่งในอิบาดะห์ที่เราสามารถกระทำต่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้แต่เพียงผู้เดียวนั่นก็คือความหวังแต่ความหวังของเรานั้นเป็นความหวังที่อยู่ในหัวใจและจะต้องแสดงออกมาหรือจะต้องมาพร้อมกับการปฏิบัตินั่นเองจะเป็นคำพูดหรือจะเป็นการกระทำหรือจะเป็นหลักความเชื่อมั่นฉะนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราได้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างถูกต้องและค
ครบถ้วนสมบูรณ์และก็ปลอดภัยและได้รับการตอบแทนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรากลับไปหาพระองค์โดยเถิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู